งนี้ก็31ตุลาคมหลุดจากเรื่องผีไปไหว้พระไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันดีกว่าแล้วไปขอเลขกันโอ้ยหวยจะออกวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ใช่แล้ววันที่1วันที่1วันที่1มาลืนมาลืนนี่ไปที่วัดหนองค้องเลยค่ะที่ระยองที่นี่ไม่มีนะจ๊ะไม่มีผีมาเดินเลยจ้ะหรือมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีคนแต่งตัวผีอ่ะพูดผิดนะแต่เขาบอกว่ามาที่นี่แล้วมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะดีมากเลยถามว่าดียังไงท่านให้โชคให้ลาบค่ะเพราะมีคนมากราบไหว้ขอพรได้โชคได้ลาบกันไปตลอดเลยนะเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยได้โชคได้ลาบมันตีเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะคือบางครั้งโชคลาบในหน้าที่การงานอาจเช่นเรามีงานเพิ่มหรือว่าเรามีโชคด้านการงานมีคนช่วยเหลือเรื่องงานอะไรก็ถือว่ามีโชคได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโชคลาบจะแปลถึงเรื่องตัวเลขอย่างเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกคนก็อยากได้ตัวเลขกันเนาะเลขทูบเลขทูบชาวบ้านก็เลยมากันเนี่ยค่ะมากราบไหว้หลวงพ่อทองสุขด้วยนะคะเป็นพระเกจิดังแห่งภาคตะวันออกเลยนี่สีสันค่ะในวัดก็จะมีกันแบบนี้นะคะอาปะพ่นน้ำมนต์กันหน่อยนะปีใหม่นี้โชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยนะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะหนุ่มโรงงานคนหนึ่งคุณพี่สุนันท์สันตลับค่ะบอกเลยนะคะว่าศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณมากเลยท่องคาถาตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อทองสุขด้วยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะฝ่าลมฝ่าฝนจากมาบตาพุธนะมากราบไหว้ท่านที่นี่แหละค่ะที่ระยองนะคะแล้วก็ได้เลขเด็ดไปด้วยก่อนหน้านี้เคยได้ไปแล้วถูกไปแล้ว มาครั้งนี้ก็เลยมาขอโชคอีกนะคะเหมือนกับแม่ค้าที่อยู่แถวๆวัดเลยแม่ค้าก็คือคุณน้ำฝนพรหมมานะคะปกติก็ค้าขายอยู่ที่ตลาดสาราน้ำลึกอะค่ะบอกเลยเคยได้โชคจากหลวงพ่อไปแล้วแล้วก็มาถวายท้าวเวสสุวรรณแล้วท่านให้โชคเป็นประจำที่ผ่านมาได้ลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงพ่อทองสุขกันเยอะนะเอารถมาให้เจิมบางคนออกรถป้ายแดงมาอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็รอดตายกันมาแล้วอะค่ะคนก็เลยนิยมไปที่วัดแห่งนี้กันนะคะครับอุ้ย